ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเสริมเสื้อเกราะและโล่กันกระสุนจริงให้กับตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะคะแต่ว่ายังไม่ให้พกปืนเข้าพื้นที่และจะเสริมชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วหากสถานการณ์รุนแรงส่วนสาเหตุที่ตำรวจระดับปฏิบัติการรวมตัวตบเท้าปกป้องศักดิ์ศรีเมื่อวานนี้ก็เนื่องจากม็อบก่อเหตุรุนแรงก่อนค่ะแม้ตำรวจจะถูกกลุ่มผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ40สว.จะออกมาตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ชุมนุมแต่ยังมีแพทย์บางกลุ่มนักธุรกิจและประชาชนที่รับทราบข่าวสารจากสื่อหลากหลายช่องเข้ามอบกระเช้าและอวยพรตำรวจทั่วประเทศผ่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องในวันปีใหม่ค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายไม่เคยใช้ความรุนแรงเพราะถือว่าผู้ชุมนุมก็คือประชาชนแต่ภาพและหลักฐานที่ปรากฏตามสื่อคือผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงกับตำรวจโดยเฉพาะการใช้ปืนจะมีตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตทำให้ตำรวจคับข้องใจจนต้องออกมารวมตัวปกป้องศักดิ์ศรีซึ่งได้พยายามกำชับให้ใช้ความอดทนเพราะว่าเป็นผู้รักษากฎหมายจึงเพิ่มเสื้อเกราะและโล่กันกระสุนและตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อคุ้มครองชีวิตหากมีเหตุปะทะค่ะอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะคับข้องเนื่องจากว่าเป็นโดนกระทำมากนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในกรอบนะครับของกฎหมายนะครับขั้นตอนที่ชอบทำแล้วก็การที่แจงของเราอาจจะดูบางทีโฆษกหรือการพูดอาจจะบางคนแบบอาจจะถือว่าล่าช้านะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าตำรวจยืนวนเนี่ยนะครับจะพูดแต่ละเรื่องนี่ต้องคิดก่อนนะครับคิดโดยหลักฐานของข้อเท็จจริงนะครับตรวจสอบก่อนแล้วค่อยพูดนะครับเราคงพูดแบบพูดไม่ได้ว่าคิดแล้วก็พูดเลยนะครับเราต้องคิดรอบคอบมีหลักฐานมีกฎหมายรองรับถึงพูดนะครับก็อาจจะดูอาจจะบางคนจะมองช้าแต่ไม่ใช่ครับผมคิดว่าผมเข้าใจว่าเราเป็นรัฐเนี่ยเราต้องแน่นอนนะครับเรื่องของแรงใจก็เรื่องปกติบางส่วนอาจจะเห็นถูกย่ำยีบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติครับผมเข้าใจเพราะผมอยู่กับน้องมาก่อนก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยต้องอดทนนะครับแล้วก็รักษากฎหมายแล้วก็ถือว่าผู้ชุมนุมคือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีฝ่ายนะครับใครมาเป็นรัฐบาลแล้วทำหน้าที่ในสารสกฎหมายผมยืนยันว่าเราก็ยืนบนพื้นฐานของผู้รักษากฎหมายของบ้านเมืองนะครับก็เดินไปเส้นทางนี้ครับก็พยายามให้แรงใจกับรังคนที่ทำงานก็ทุกคนเข้าใจครับก็ทำงานต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่ามีแผนรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประกาศปิดกรุงเทพของผู้ชุมนุมไว้แล้วและยืนยันที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและหากผู้ชุมนุมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คือการตั้งสภาประชาชนสำเร็จก็พร้อมพิจารณาตัวเองโดยยืนยันว่าไม่ยึดติดกับตำแหน่งค่ะ